วัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้ศรีสะเกษ Channel นำพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คืออำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับผมขับรถมายังด้านหลังสถานีนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยหรือเขาจะเรียกว่าฝั่งทนนะครับคนที่นี่คนที่อุทุมพรพิสัยเรียกว่าฝั่งทนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขับผ่านไปยังสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับย่านที่มีความเจริญที่สุดของอำเภออุทุมพรพิสัยก็คือย่านนี้แหละครับร้านค้าต่างๆนะครับหรือว่าธุรกิจต่างๆก็ตั้งอยู่บนถนนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคาร 7-Eleven ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ร้านขายมือถืออยู่ถนนเส้นนี้หมดเลยนะครับถนนเส้นใจกลางเมืองอุทุมพรพิสัยนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรนะครับอำเภอนี้ใหญ่แล้วก็มีความเจริญนะครับคุณผู้ชมครับผมขับรถมาติดไฟแดงอยู่ใจกลางเมืองอุทุมพรพิสัยเลยครับตอนนี้สายมือก็เป็น 7-Eleven นะครับถ้าตรงออกไปข้างนอกเลยก็จะเป็นห้าง Tesco Lotus สาขาอุทุมพรพิสัยนะครับที่อุทุมพรพิสัยแห่งนี้มี Tesco Lotus ใหญ่เลยนะครับเป็น Tesco Lotus เป็นห้างใหญ่เลยนะครับซ้ายมือก็มีธนาคารกสิกรไทยครับธนาคารใหญ่ทีเดียวถ้าขับรถตรงออกไปตรงโน้นก็จะเป็นถนนเส้น226นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเลี้ยวไปชมตลาดนะครับเลี้ยวตรงไฟแดงตรงนี้แล้วก็ไปชมตลาดกันนะครับคุณผู้ชมครับที่ตลาดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับขวามือนะครับก็เป็นตลาดสดนะครับตลาดสดอุทุมพรพิสัยมือก็มีโรงรับจำนำด้วยนะครับที่ทุกคนมีสายแห่งนี้นะครับเอาละครับนี่คือบริเวณของอำเภอทุกคนพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ